มาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบรรยากาศข้างหลังนี้ก็เห็นแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับรอคิวเข้าไปชมนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับบรรยากาศก่อนเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่15ของโลกที่จะลงสนามในศึกเนชั่นลีกสนามที่3ของกลุ่ม6ที่จะพบกับเนเธอร์แลนด์อันดับที่12ของโลกครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครในเวลา 20:30 นเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าซึ่งมีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเกือบ 5,000 คนนะครับที่เตรียมเข้าไปเชียร์นักตบสาวไทยทำให้บรรยากาศคึกคักและแฟนวอลเลย์ชาวไทยหวังว่าทีมสาวไทยจะกลับมาทำงานได้ดีในสนามนี้ครับตื่นเต้นค่ะแล้วก็แบบอยากดูจริงๆว่าเขาเล่นยังไงอะไรเงี้ยเพราะนี่เพิ่งมาดูครั้งแรกแล้วก็อยากให้ชนะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมั่นใจค่ะเพราะว่าคนไทยมาเชียร์เยอะมากแล้วเหมือนอาจจะได้กำลังใจดีค่ะก็อยากให้นักกีฬาสู้ๆนะคะแล้วก็แพ้ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือทำให้เต็มที่ก็คือคนไทยก็ภูมิใจค่ะยังไงวันนี้ฟอร์มดีแน่นอนเพราะว่ากำลังในแรงใจของคนไทยเยอะมากวันนี้ก็คือแบบเดินทางมาไกลมากนะคะมาเพื่อมาเชียร์ประเทศไทยคิดว่าน้องๆทำได้อยู่แล้ว 100% ซึ่งความพร้อมของทีมไทยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโค้ชด่วนนายศรีวัชราเมธากุลได้ประชุมทีมนะครับมีการทบทวนศึกษาเกมจากวิดีโอของเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอิตาลีไปได้3-2เซตในการขึ้นทำแต้มและหาวิธีการป้องกันการเล่นของเนเธอร์แลนด์ในเกมนี้ก่อนที่ทีมไทยจะเดินทางมาสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อเวลา 18:30 สำหรับนักกีฬาชุดนี้นะครับนำทัพโดยปิยนุชแป้นน้อยกัปตันทีมชัชชุออนมกศรีพรพันธ์เกิดปาฏอัชรพรคงยศพิมพ์พิชญาโกกลำทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขโสรยาพรมราครับที่กลับมาติดทีมชุดนี้ครั้งหลังไม่มีชื่อใน2สนามแรกสถานการณ์ของทีมไทยครับตอนนี้รั้งอันดับที่13แข่ง8นัดชนะ2แพ้6มี8คะแนนส่วนอันดับ1นั้นเป็นโปแลนด์ครับมี20คะแนนสำหรับสถิติทีมไทยพบกับเนเธอร์แลนด์6ครั้งหลังสุดไทยชนะ1ครั้งนะครับเนเธอร์แลนด์เอาชนะได้ถึง5ครั้งด้วยกันโดย5ครั้งหลังสุดครับไทยแพ้รวดเลยครับซึ่งครั้งล่าสุดที่พบกันในศึกเนชั่นลีกปี2021ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ไป0-3เซตส่วนชัยชนะครั้งล่าสุดของทีมไทยต้องย้อนไปในปี2016ครับในศึกมองเทอร์มาสเตอร์นะครับทีมไทยเอาชนะไปได้3-2เซตครับ